สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วนะครับแม่มีแฟนหลายท่านนะครับแซวผมว่าทําแต่ข่าวแมนยูนะครับก็ประเด็นข่าวมันน่าสนใจดีนะครับนี่คือเหตุผลแล้วก็ จริงๆอยากทำให้ทุกทีนะครับแต่ว่าเวลานะครับพอดีข่าวประเด็นของแมนยูมันออกมาผมก็เลยทำนะครับเห็นข่าวใหม่มาผมก็เลยทำไปเลยนะครับก็วันนี้นะครับจัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลบ้างนะครับข่าวข่าวของลิเวอร์พูลในวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกมการแข่งขันเมื่อคืนนะครับถ้าเราดูไฮไลท์นะครับลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ชัยชนะในครั้งนี้นะครับมันไม่เหมือนกับทั่วไปเพราะว่าลิเวอร์พูลส่งนักเตยูยีปีเนี่ย อายุต่ำกว่าเท่านั้นเลยลงเล่นแล้วก็มีชุดใหญ่ประคองอยู่ไม่กี่คนนะครับก็เอเวอเรตเนี่ยจัดเต็มนะครับตามสื่อนี่เดี๋ยวผมจะเอาทีละประเด็นเลยนะครับว่าเอเวอเรตหวังยังไงกับลิเวอร์พูลนะครับแรกว่ากะถล่มลิเวอร์พูลแหละเพราะลิเวอร์พูลใช้เด็กเล่นอะนะครับเหมือนเกมกับแอสตันวิลล่าที่แพ้แพ้แบบขาดลอยนะครับก็ในเกมนี้เองเนี่ยอัญเชลติเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะถล่มลิเวอร์พูลจริงๆนั่นแหละแต่ผลออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามนะครับซึ่งก็จะแยกประเด็นข่่่่าวอออออกไไปปทีลลละะะะเเเรรรรืืงืงงงนคับ ข่าวใในวันนี้ของลิเวอร์พูลก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเรียนบูสเตอร์นะครับรก,สสก็จะย้ายไปอยู so so ่กับสวอนซีค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับก็เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับข่าวที่1นะครับก็จะเป็นประเด็นที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเรื่องราวของเรียนบูสเตอร์นะครับดูเหมือนว่านะครับจะลงเอยกับสโมสรสวอนซีนะครับตามรายงานเชิงลึกก็บอกนะครับว่าเรียนบูสเตอร์นะครับก็จะเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการ กับสวอนซีจนจบฤดูกาลนี้นะครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็รอให้สโมสรสวอนซีคอนเฟิร์มแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่ดิวที่จบไปแล้วนะครับสำหรับนักเตะคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเป็นดาวรุ่งวัย21ปีนะครับก็ตามภาพนะครับเป็นนักเตะของสโมสสรเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็ชื่อว่าโจฮาดีนะครับโจฮาดีเนี่ยเป็นใครนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็ก หลายสโมสรมากนะครับถูกยกจ่องว่าเป็นหนึ่งในวอนเดอร์คิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็ลิพูนะครับก็ประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งนักเตะคนนี้นะครับเส้นสัญญาแบบไม่เปิดเผยค่าตัวด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเซ็นฟรีหรือไงก็ช่างแต่ว่าลิพูเนี่ยแทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรมากเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักเตะคนใหม่ของลิพูด้วยนะครับโจครับ อ่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวอ่านชื่อผิดนะครับอะไรนะชื่ออะไรนะโจฮาร์ดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวอนาคตของวานาดุมกันบ้างนะครับดูเหมือนว่านะครับสัญญาของวานาดุมนะครับจะถึงจะหมดในปี2564นะครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาระยะยาวของวานาดุมนะครับยังไม่ได้รับการต่อนั่นเองนะครับดูเหมือนว่านะครับวานาดุมเองเนี่ยก็อาจจะชะลอสัญญาฉบับใหม่นิดนึงนะครับรอลิเวอร์พูล ยื่นข้อเสนอมานะครับการที่สัญญาของวอนดุมอ่ะหมดในปี64อ่ะปีนี้ปี63นะครับนั่นก็หมายความว่ามูลค่าของวอนดุม์จะลดลงไปนะครับถ้าไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยอาจจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรให้เราไม่สบายใจได้ก็รอดูกันนะครับว่าลิวพูลจะเซ็นสัญญาระยะยาวกับวอนดุมตอนไหนนะครับเรามาต่อกันที่เกมการแข่งขันเมื่อคืนนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ถ้าใครไปดู YouTube ของ มินามิโนนะครับตลอดเจ็ดสิบนาทีที่เขาลงเล่นนะครับก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนโดยออกเซตแชมเลนผมเซอร์ไพรส์มากเลยตอนที่ประกาศชื่อมาตอนเมื่อวานเนี่ยตอนสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้ผมหลับก่อนนะครับไม่ไหวแล้วง่วงจริงนะครับก็คอปนะครับก็วันนี้นะครับได้อธิบายนะครับว่าทําไมมินามิโนถึงยอดเยี่ยมกันนะครับบทสัมภาษณ์ของคอปในวันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่เว็บไซต์ทางการของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับมินามิโนเจ็ดสิบนาทีที่เราเห็นกันในสนามนะครับ เขาได้กล่าวนะครับว่าเป็นมินามโน,โนเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่เราต้องการแน่นอนนะครับเขามีความเข้าใจในเกมแล้วก็มีทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นมากในการวิ่งตามลูกบอลหรือไม่ก็เป็นนักเตะเชิงเกมลุกอะไรประมาณนี้นะครับเขาดูไม่เหนื่อยเลยนะครับแต่เพราะว่าเราเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเขาออกไปนะครับคือไม่ต้องการให้มินาโมโนเนี่ยเล่นเล่นจนแบบ เต็มพิกัดอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนี่คือความหมายของคอปประมาณนี้มินามิโนนะครับเล่นเกมในบ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยต่อหน้าแฟนบอลนะครับแล้วเขาก็มีความโดดเด่นนะครับเป็นแบบฉบับที่ดีของคอปด้วยคอปก็ชอบมากเลยนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเองนะครับก็มีเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับเมื่อคืนนี้ก็จะสังเกตว่าโอ้โหเอเวอเรสตนบางทีเนี่ยครึ่งแรกนี่เขาน่ากลัวมากนะครับถ้าไม่ได้อาร์เดียนเนี่ยเซฟโอ้โหแย่เลยนะครับก็ถือว่าคอปนะครับยืนยันนะครับว่า เ,เขาต้องให้เวลากับมินาม,มินโนะไปเรื่อยๆคงจะไม่ได้เล่น90้านาทีเมื่อขึ้นเ0็นาทีเนี่ยผมเห็นอะไรดีๆจากมินาม,มินโนะเ,เลยผมรู้สึกว่าเหมือนโรเบิโตฟิมิโนอะไรประมาณนี้นะครับเวอร์ชันเวอร์ชัน2อ่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็สู้ยังสู้ต้นฉบับเขาไม่ได้ก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเกนคอปอีกนั่นแหละครับก็แต่ว่าพูดถึงเอเดียนนั่งน,นะครับผมอ่านเอเดียนอ่านญานผิดขออภัยแล้วกันนะครับ เอเดียนะครับดูเหมือนว่านะครับจะได้รับความชื่นชมจากเจอเก้นคอฟอีกด้วยเช่นกันนะครับเราจะเห็นจังหวะเซฟสวยๆของอาเดียนเหมือนกันนะครับคอฟได้บอกกับเว็บไซต์ในสโมสรลิเวอร์พูลนะครับว่าอาเดียนนะครับเป็นคลาสเป็นคลาสที่แน่นอนคือไม่แบบฉบับของผู้รักษาประตูที่เป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็90นาทีนะครับก็ที่เจอกับเอเวอเรตันเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาส57%ในการครองบอลนะครับแล้วก็อาเดียนเองเนี่ยก็ เซฟลูกสวยๆได้มากมายนะครับจอเกนคอฟก็ชื่นชมตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของแฟนบอลมากนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยพูดอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับอันเชอร์ตินะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก่อนลงสนามเนี่ยพอเห็นรายชื่อขึ้นมานะครับเอวตันจัดเต็มจริงๆนะครับใช้ชุดใหญ่เจอกับดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเลยนะครับปรากฏว่าผลการแข่งขันนะครับมันออกมาตรงข้ามนะครับ สำนักข่าวต่างประเทศจาก The Independent นะครับก็ได้ออกนำเสนอนะครับว่าความคิดเห็นหลังจบเกมเมื่อเชลติใช้ชุดใหญ่เจอกับกลุ่มดาวรุ่งของลิเวอร์พูลอ้โหแม่ใน t ทวิตเตอร์นี่ผมก็ต้องเกรงใจแฟนเอเวอเรตันด้วยเหมือนกันนะครับเอากลางๆแล้วกันว่าก็เป็นเกมที่สนุกนะครับแต่ว่าเด็กเด็กของลิเวอร์พูลทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้ผมพูดแบบ กลางๆแล้วกันนะครับส่วนเชลติเองนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าห่วงหลายเรื่องโดยเฉพาะเกมลับของเอเวอเรตันนั่นเองนะครับก็เกมลุกก็ไปไม่ต่อไม่เป็นอนะ่ะก็โนลิพูก,กดดันเหมือนกันนะครับแต่อันเชลติเขาบอกไปแล้วนะครับว่าหลังจากหมดเกมกับลิพูเนี่ยเขาจะต้องปรับทีมนะครับก็รอดูกันนะครับท้ายสุดผมเชื่อว่าถ้าลิพูยังส่งชุดอย่างนี้เล่นอยู่ก็สู้ชุดใหญ่ทีมอือไม่ได้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งที่ ลิวเยาวชนของลิเวอร์พูลเนี่ยทำได้ดีก็ชื่นชมตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะพูดถึงนะครับดาวรุ่งของสโมสรกาสโคลเรนเจอร์นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับเขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเด็กคนนั้นก็คือเลียนสมิธนะครับเลียมสมิธนะครับก็ได้รับความเชื่อมโยงว่าจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเด็กคนนี้นะครับก็เซ็นสัญญา4ปีนะครับกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว 2 0 0 0 0 0ปอนด์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเด็กใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยก็น่าอยากจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับเรามาต่อกันที่สโมสรนอสติงแฮมฟอร์เรสต์กันบ้างนะครับวันนี้นะครับสโมสรนอสติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็สนใจนะครับเบโดชิริวาร่านะครับกองกลางของลิเวอร์พูลนะครับเราเห็นเบโดชิริวาร่าเมื่อคืนแล้วนะครับว่ามีเขาสามารถเล่น ให้กับลิเวอร์พูลหรือทีมไหนได้อย่างสบายแน่นอนนะครับชิริวาร่านะครับสร้างความประทับใจให้กับลิเวอร์พูลและเจอเกนคอปปานะครับแต่วันนี้นะครับกลายเป็นสโมสรนอติแฮมฟอเลสนะครับที่จะขอยืมตัวเปโดชิริวาร่านะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าครอบจะอนุญาตให้ดาวรุ่งคนนี้ย้ายออกไปหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลกันนะครับดูเหมือนว่านะครับอันนี้ฟังหูไว้หูก่อนนะครับเรื่องราวที่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยสนใจอดาม่าชาอูเร่นะครับก็อันนี้เป็นข่าวใหม่จริงนะครับก็ตามรายงานนะครับว่าชาอูเร่เองเนี่ยก็แจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลได้นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยค่าตัวของชาอูเร่นะครับก็เพิ่มขึ้นเป็น70ล้านปอนด์แล้วนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับเล่นกับลิเวอร์พูลเด่นแค่นั้นเองนะครับตามรายงานนะครับว่าคอปเองเนี่ยก็ ได้เห็นฟอร์มของทาวเร่แล้วนะครับตอนนี้เขาพบตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดแล้วนั่นเองนะครับก็เล่นศูนย์หน้าได้นะครับแล้วก็เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับก็น่าจะเหมาะกับสไตล์ของบาร์เซโลนาด้วยที่บาร์เซโลนาปั้นมานะครับวันนี้นะครับก็ต้องรอดูกัน,นครับว่าดามาทาวเร่เนี่ยที่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลเนี่ยลิ Liverpool เวอร์พูลจะเซ็นสัญญาจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่ ความลับบางเรื่องของของคูติสโจนนะครับเมื่อคืนนี้เราเห็นลูกยิงประตูสวยๆของคูติสโจนนะครับแล้วก็เป็นเป็นประตูชัยนะครับคูติสโจนนะครับก็เอาง่ายๆนะครับได้รับความชื่นชมจากสื่อมากๆนะครับแต่มีความลับอยู่หนึ่งเรื่องที่เขาปิดบังจากกนคอปไว้นะครับว่ามิดฟิลด์นะครับวัยสิปีคนนี้นะครับรู้สึกไม่สบายก่อนเกมการแข่งขันอ้าวแล้วลงเล่นทําไมเนี่ยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเขามีอาการเหมือนกับ ปวดอะไรสักอย่างปวดหัวหรือปวดอะไรเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองตัวเขาป่วยอะไรประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าเด็กเนี่ยการจะเล่นเกมใหญ่เนี่ยมันอาจจะมีเป็นกดดันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ดีใจนะครับว่าผมก็ออกไปเล่นได้แล้วก็ยิงปร,ประตูชัยให้กับลิเวอร์พูลนะครับโจร,รู้สึกยินดีมากนะครับที่อาการเจ็บปวดของเขาว่าตอนแรกที่คิดว่าก่อนลงสนามเขาจะเล่นไม่ได้ก็ไม่ส่งผลอะไรกับเขาเลยนะครับกลายเป็นเขายิงประตูสวยๆให้กับลิเวอร์พูลได้ด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอดัมลาลาน่านะครับก็ดูเหมือนว่านะครับก็อดัมลาลาน่านะครับเขาก็ออกมาชื่นชมนะครับดาวรุ่งตําแหน่งแบ็กซ้ายนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับเจมส์มิเลอร์เนี่ยประจําการตําแหน่งแบ็กซ้ายปรากฏว่าเจ็บนะครับก็ตัวของลาลาน่านะครับก็ชื่นชมนะครับยัสเซอร์ลาลูซีนะครับก็เป็นแบ็กซ้ายวัยสิปีนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเล่นครั้งเดียวตอนพรีเมียร์ลีก อินเตอร์ i นช a แนลครับนะครับปตอนนั้นนะที่ได้รับบาดเจ็บหนักอตอนนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยดาวล่กวันสิบเก้าปีคนนี้ก็ซ้อมซ้อมมาตลอดเลยนะครับเมื่อคืนลงสนามแทนเจมส์มิเดอร์เนี่ยก็ถือว่าลาลน่าเนี่ยประทับใจฟอร์มการเล่นของเยเซอร์มากๆนะครับก็ ถือว่าฟอร์มการเล่นยาซเซอร์ yes, sir, นะครับอ่านชื่อผิดขออภัยแล้วกันนะครับก็ลาลาน้านะครับยังชึ่งของความโดดเด่นของนักเตะอีกหลายๆคนที่เป็นดาวรุ่งอย่างเปโดชิริวาร่านะครับฮาวิเอเลียดนะครับพวกนี้นี่โอ้โหโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ที่ลาลาน่าชื่นโชมมากที่สุดก็คือย yes, า s เซอร์เลลูซี่นั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแหละนะครับชนะเมื่อคืนนะครับก็ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนๆนะครับของเอเวอเรตตนะครับก็มีแฟนบอลบางส่วนนะครับก็คิดว่าในเกมที่พ่ายแพ้กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ควรที่จะให้เครดิตกับนักเตะดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับแต่ในเกมนี้เนี่ยมันมีจุดที่นักผู้เล่นของเขาบางคนเนี่ยเล่นไม่ดีเลยนะครับแฟนบอลเอเวอเรตบางส่วนนะครับได้พูดถึงทีโอวาคอร์นะครับว่าเมื่อคืนนี้โชว์ฟอร์มได้แย่ที่สุดในสนามนะครับส่วนแฟนๆของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ชื่นชมเพราะว่าชนะนั่นเองแต่ว่า ในส่วนของเอวัตตันเนี่ยก็พูดถึงว่าคนที่ฟอร์มแย่ที่สุดในสนามก็คือทีโอวอลคอตนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะกดดันลิวพูได้มากมายนัดนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอเกนคอปเหมือนกันนะครับก็จอเกนคอปวันนี้นะครับก็ได้ออกมาชื่นชมนะครับเปโดชิริวาร่านาโควิเลียมเออเนี่ยเด็กคนนี้แหละนาโควิเลียมเนี่ยน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าคุติจโจน,นยิงประตูชัยก็จริงแต่ว่า เหมือนกับคนที่ปิดท้องหลังพระก็คือทํางานหนักเบื้องหลังนะครับนากโควิเลียมนะครับได้ได้ให้ยังไงอะได้รับความนิยมจากเจนคอปรุมถึงโคติสโจนด้วยเช่นกันนะครับคอปกล่าวในงานถแถลงข่าวนะครับว่าผมแค่อยากจะพูดอะไรออกมาเหมือนกันว่าโคติสโจนเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเขายอดเยี่ยมมากนะครับแต่ผมเองเนี่ยก็เข้าใจอีกว่าเปโด o ชิ i ิ i วลานาโควิเลียมแล้วก็เย s ซอร l ลูลาลูซี่เนี่ยก็ เป็นนักเตะที่เป็นนิมิตหมายที่ดีของเราเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะทีมงานเขาคือครอบชื่นชมทีมงานในการปั้นนักเตะด้วยอ่ะสามปีครึ่งที่ได้มาดูแลผู้เล่นชุดเล็กชุดใหญ่ด้วยกันเนี่ยมันเกิดผล100%นะครับคือนักเตะได้เรียนรู้และพัฒนาแท็กติกที่ครอบให้เล่นนั่นเองนะครับก็เป็นคำชื่นชมของเจอเก้นครอบแบบเต็มๆนะครับแล้วก็มีอีกโอ้แฟนแฟนบอลริพูล่เพิ่งเบื่อนะครับ ครับนะครับก็ได้สังเกตเกมนี้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับที่นักเตะเยาวชนของเราเนี่ยต้องเรียนรู้ระบบที่เราเล่นอยู่นะครับนี่สาคัญจริงเพราะว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มนักเตะเก่งๆเหล่านี้แหละจะต้องมาแทนที่พี่ๆชุดใหญ่ในวันข้างหน้านะครับครับยืนยันนะครับว่าระบบที่เด็กๆเ,เล่นอยู่เนี่ยทำได้แบบมีคุณภาพมากๆนะครับคือชุดใหญ่เล่นยังไงเนี่ยดาวรุ่งก็มีถ้ามีโอกาสในวันข้างหน้าเนี่ยก็จะสามารถ เล่นในแท็กติกอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นคำชื่นชมของเจอร์กินคอปนะครับเรามาต่อกันที่แฟนบอลเอฟเวอร์ตันมานะครับก็จริงๆในงะทวิตเตอร์จริงๆเนะี่ยผมเชื่อว่าบางทีเนะี่ยเขาน่าจะไม่ค่อยชอบเท่าไลัยมาริฟูชนะนะครับแต่ปรากฏว่ามีทวิตเตอร์อยู่หลายคนเหมือนกันนะครับของที่เป็นแฟนเอฟเวอร์ตันนะครับได้ชื่นชมนะครับนาโควิลเลียมนะครับซึ่งจริงๆอนะ่ะเขาได้มีโอกาสที่จะประกบ ลิชาร์ลีสันอยู่บ่อยครั้งมากนะครับก็แฟนบอลเอเวอเรตตนเห็นนะครับว่าขนาดลิชาร์ลีสันเนี่ยเจอกับดาวรุ่งคนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็ลิชาร์ลีสันยังไปไม่เป็นเลยนะครับก็ถือว่าชื่นชมนาโควิเลียมมากนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะขออนุญาตดูข้อมูลของนาโควิเลียมน,นิดนึงนะครับว่าเขาคือใครนะครับก็นาโควิเลียมเนี่ยก็จะต้องเป็นเนโกวิเลียมอ่านชื่อผิดอีกแล้วนะครับก็ เป็นนักเตะวัย18ปีนะครับตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลข76นะครับเล่นแต่ยูฟายุทธคับนะครับก็ลงสนาม6นัดยิงได้1ประตูแล้วก็โดนไป2ใบเหลืองนะครับก็ที่ประกบริชาสิดลีสันเมื่อคืนนี้อายุ18ปีนะครับนาโควิเลียมก็สื่อก็ชื่นชมตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรียนบูสเตอร์นะครับก็จะเป็นนักเตะที่ชื่อว่าเยนเยน ดันด้านะครับเยนดันด้านี่ก็อ่านชื่อผิดขออภัยแล้วกันนะครับเขาเป็นกองหน้าของโซนซีวายอาสวมเสื้อหมายเลข 21, น21็นะครับอายุ21ปีนะครับก็หลังจากที่ได้รับข่าวว่าเรียนบูสเตอร์เนี่ยจะมาอยู่ด้วยนะครับเขาก็ออกมาชื่นชมนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของสโมสรวอนซีนะครับที่ดึงกองหน้าคุณภาพอย่างเรียนบูสเตอร์มาเสริมทัพนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเรียนบูสเตอร์ oster, เนี่ยยังอายุน้อยอยู่นะครับครั้งคู่เป็นอายุน้อยอยู่แต่ว่า การที่จะได้ลงสนามบ่อยครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องเจอผู้เล่นชุดใหญ่ก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับบูสเตอร์เป็นหนึ่งในกองหน้าที่จะมาเสริมทัพให้กับสวอซีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของครูติสโจนกันนะครับยังไม่จบนะครับคูติสโจนนะครับก็ได้ Twitter ก็ขอบคุณแฟนๆนะครับนี่ครับที่ผมแปะให้นะครับก็มันเป็นเกมที่สร้างความรู้สึกที่แบบสุดยอดมากเมื่อยิงประตูให้กับ ลิวพูตต่อหน้าเดอะคอปได้นะครับก็ร็อบบี้ฟอลเลอร์นะครับก็ออกมาชื่นชมคูติสโจนเหมือนกันนะครับว่าค่ำคืนนี้เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของเด็กๆที่แอนฟิลด์จริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับคำคำคำชื่นชมของตำนานเนี่ยมันทำให้นักเตะเนี่ยมีกำลังใจในการพัฒนามากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของลูคัสไตว่าบ้างนะครับได้พูดในทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับว่าเขาขอชื่นชมนะครับเด็กหนุ่มทั้งหลายที่เนี่ยครับ ก็คือฟอร์มมันอเมซิ่งมากนะครับแล้วก็เปโดรชิลิวาร่านะครับก็ตอบทวิตเตอร์กลับมาทันทีนะครับว่าคุณคือไอดอลของผมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของลูคัสลูคัสไรวานี่ก็ตบมือแล้วก็แสดงรักๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแอสตันวิลล่าที่เป็นข่าวกับนักเตะลิเวอร์พูลบ้างนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับจะกลายเป็นสโมสรล่าสุดนะครับที่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับอดัมลาลาน่านั่นเองนะครับหลังจากที่นักเตะหลักๆของสโมสรแอสตันวิลล่าเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปนะครับตอนนี้นะครับเขากำลังจะหากองกลางมาช่วยเสริมนะครับก็มองไปที่อดัมลาลาน่านั่นเองนะครับแต่ว่าก็ ต้องรอดูกันนะครับว่าจะจะยืมตัวมาหรือจะเซ็นมาเนี่ยก็คอยว่ากันตามข่าวนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะพูดถึงมินามิโนะนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับแฟนๆของลิเวอร์พูลเนี่ยเราเห็นมินามิโนะตลอด70นาทีที่ลงสนามนะครับก่อนแทนที่ด้วยอ็อกซ์นะครับก็ตามในงานนะครับว่า,อาคอบเองเนี่ยก็ประทับใจในการเล่นของมินามิโนะอยู่แล้วรวมถึงแฟนบอลด้วยนะครับ แต่ถ้าดูในจักรในทวิตเตอร์เนี่ยก็หลายๆคนนะครับก็บอกนะครับว่าลักษณะการเล่นของมินามิโนเนี่ยในอนาคตเนี่ยอ,อันที่จะกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาน่าจะเล่นสไตล์คล้ายๆกับโรเบียโตฟิมิโน่นั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าโรเบียโตฟิมิโน่ไม่ดงเนี่ยก็อาจจะเป็นมินามิโน่แหละที่จะคอยมาปั้นเกมแทนฟิมิโน่นะครับเราก็ต้องให้เวลามินามิโน่หน่อยนะครับ เปไง้าครับสรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นข่าวที่เพิ่งออกมานะครับเป็นเรื่องราวของสมโมสรเรื่องราวการเสริมทัพนะครับฉะนั้นถ้าเป็นนักเตะที่จะมาเสริมทัพลิเวอร์พูลในช่วงของตลาดเดือนมกราคมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครละนะครับเพราะว่าครอบคงจะพอใจในขุมกําลังนั่นแหละแต,แต่แต่อะไรในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผมยืนยันคานี้นะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนตอนนี้นะครับแต่ว่าผลงานของลิเวอร์พูลเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่า ลิ์พูเนี่ยกำลังมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ในสื่อต่างประเทศเออถ้าใครได้ไปอ่านในสกู๊ปนึงเนี่ยผมลืมพูดเลยนะครับออแฟนบอลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศเขียนนะครับเขาเขียนไว้ว่าออจอเกนคอปนะครับเปรียบเสมือนกับตันเซอร์เล็กฟูกุสันเมื่อหลาย10ปีที่ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็มันคิดได้หลายแง่แหละเพราะว่าทันเซอร์เล็กเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขาคือยอดโค้ชของโลกคนหนึ่งนะครับที่ สร้างให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เขาพลาดอย่างเดียวก็คือคนแทนที่ในขณะที่ตอนนี้ไอการขับเคี่ยวของพิมยรีกเนี่ยมันทำให้อย่างเป๊ปกับคอปเนี่ยไปที่แล้วเนี่ยแพ้กันแต้มเดียวเนี่ยไปนี้เนี่ยทำให้คอปเนี่ยต้องไม่พลาดเลยถึงจะคว้าแชมป์ได้นี่ครับมันทำให้ลิอรูพูลเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางคนก็บอกว่าครับว่าในในิในป,ปีนี้อะไรอย่างเงี้ย ลิเวอร์พูลจะครองความยิ่งใหญ่ตลอดส่วนตัวของผมนะครับผมก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลคนนึงแต่ว่าผมเองเนี่ยยังไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยมันนับกันแมตต์ต่อแมตต์นะครับแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดก็คือการรักษาฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอแล้วก็การเสริมทัพที่มีนักเตะคุณภาพแล้วก็การพัฒนานระบบเยาวชนขึ้นมาแล้วก็คนสําคัญที่สุดก็คือโค้ชกับสโมสรนนี่แหละที่จะต้องไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญของลิเวอร์พูลนะครับงงก็ตอนนี้ แต้มก็โอเคอยู่นะครับอันดับในตารางเนี่ยลดทงลดแห่นี่อย่าเพิ่งพูดกันดีกว่าเอาครบ38มแมต์แล้วค่อยว่ากันนะครับอย่าลืมนะครับทูไม่ทูนะครับก็ดูทูพิม e a ลิกได้นะครับมากกว่า100แมตต์ตลอดฤดูกาลนะครับถ้ายังไม่พอใจก็สามารถเพิ่มได้อีกวันละเกบาทเพื่อรับชมสี่ดีจากทูวิชั่นแล้วก็อย่าลืมโหลดแอป t ูดีมาใช้ประโยชน์กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ